รู้หรือไม่มีเพียง4คนเท่านั้นที่เป็นแชมป์ตัวเดอร์ฟองห้าสมัยนั่นก็คือชักอองติวชาวฝรั่งเศสเอ็ดดี้เมอร์สชาวเบลเยียมเบอร์นาร์ดอีโนลชาวฝรั่งเศสและมิเกลอินดูเรนชาวสเปนนี่ครับเรามาดูเรื่องราวของ Media Watch กันก่อนครับเป็นเรื่องของวงการหมัดมวยนะฮะเป็นข่าวที่เราสามารถจะเห็นได้ใน Sporting Life อันหนึ่งแล้วก็ BBC ครับครับเป็นเรื่องของหมัดมวยนะครับก็คืออาเมียร์ข่านบอกแล้วพร้อมที่จะเจอกับฟลอยด์หรือปาเกียวครับนักมวยที่เป็นสัญชาติอังกฤษนะฮะจากโบตันบอกว่าปีแล้วครับพร้อมที่จะขึ้นเจอกับฟลอยด์เมเวเซอร์นักชกที่ยังไม่แพ้ใครแต่ถ้าฟลอยด์ยังไม่พร้อมเขาพร้อมจะเจอกับแมนนี่ปาเกียวครับก็บอกว่าอยากจะเจอคือเป็นข่าวกันนานๆครับคู่นี้ว่าจะเป็นอย่างไร BBC ก็พูดถึงข่าวนี้เหมือนกันครับก็เป็นขวัญใจของคนอังกฤษครับอาเมียร์ข่านเป็นการให้สัมภาษณ์ทาง BBC 5 Live ครับหลังจากชนะอเล็กซานเดอร์แล้วเขาบอกมั่นใจฮะเจอใครก็ได้ฟลอยกับปาเกียวนี่เป็นการพูดของข่านคนเดียวนะครับทั้งฟลอยกับปาเกียวยังไม่มีใครพูดครับก็ติดตามกันได้จากเรื่องของ Media Watch ครับเราไปดูในช่วงของ Sport World กันบ้างครับก็มีข่าวที่น่ายินดีของลุยส์แฮมิลตันนะครับเมื่อเขาคว้ารางวัลบุคคลกีฬายอดเยี่ยมของ BBC ครับลุยส์แฮมิลตันครับแชมป์โลกฟอร์มูล่า1คนล่าสุดของทีม Mercedes GP ถูกโหวตให้คว้ารางวัลบุคคลกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2014ของ BBC ครับแฮมิลตันได้รับคะแนนโหวตถึง 299,920 คะแนนจากคะแนนโหวตทั้งสิ้น 629,32 คะแนนหรือว่าคิดเป็น 34% ตามด้วยรอรี่แมคอินรอยครับที่ปีนี้คืนฟอร์มเก่งนะครับกลายเป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกได้รับคะแนนโหวตอยู่ที่ 123,745 คะแนนแฮมิลตันบอกว่าตอนแรกเขาคิดว่ารางวัลนี้จะเป็นของคนอื่นครับต้องขอบคุณทุกคนอย่างมากครับที่ลงคะแนนโหวตให้ทั้งที่เขาไม่เคยคาดหวังมาก่อนรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งพูดไม่ออกครับที่ได้รับเลือกให้คว้ารางวัลนี้ครับท่ามกลางเหล่านักกีฬาที่มีพรสวรรค์ครับแฮมิลตันนั้นกลายเป็นนักแข่งคนที่5ที่คว้ารางวัลดังกล่าวนะครับนับตั้งแต่มีการมอบรางวัลตลอด61ปีที่ผ่านมาครับต่อจากเดมอนฮิลที่ได้รับรางวัลนี้เมื่อปี1994และ1996และเจอแมนเซลในปี86แล้วก็92นะครับสลิงมอสในปี1961และเซอร์แจ็คกี้สจ๊วตที่เคยคว้ารางวัลนี้ในปี1973ครับขณะที่พอแมคกิลลี่คว้ารางวัลโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับหลังจากที่คว้าทีมยุโรปนั้นคว้าแชมป์ไรเดอร์ครับเป็นปีที่3ติดต่อกันจากการเอาชนะทีมสหรัฐอเมริกา16คะแนนครึ่งต่อ11คะแนนครึ่งนะครับส่วนคริสเตียโนโรนัลดอครับกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสแล้วก็เรอัลมาดริดนั้นถูกรับเลือกให้เป็นนักกีฬาต่างประเทศยอดเยี่ยมครับจากการทำผลงานไปทั้งสิ้น281ประตูจาก267แมตช์ให้กับต้นสังกัดเรอัลมาดริดนะครับโดยชนะคะแนนโหวตเซเรน่าวิลเลียมส์ครับนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกจากสหรัฐอเมริการวมถึงฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์แชมป์โลกมวย5รุ่นจากสหรัฐอเมริกาครับรวมถึงมาร์คมาร์เกสแชมป์โลกโมโต GP 2สมัยซ้อนของทีมเร็กโซฮอนด้าจากสเปนครับดู NFL ครับ Seattle Seahawks ก็ปิดซีซั่นของคู่แข่งสำคัญอย่างซานฟรานได้สำเร็จครับด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมรับแล้วก็มาชอลลินช์ running back ครับที่หอบลูกวิ่งทำ91หลากับ1ดัชดาวช่วยซีฮอคชนะซานฟรานไป17-7ครับสถิติของซีฮอครับหลังจบเกมนี้เป็นชนะ10แพ้4ครับถ้าชนะ2เกมที่เหลือในช่วงเล็กลาซีซั่นได้สำเร็จก็จะเป็นอันดับ1ของ NFC ได้2ปีติดต่อกันซึ่งจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านของรอบเพลย์ออฟครับเพียร์คาโรหัวหน้าโค้ชของซีฮอคกล่าวว่ายังไม่อยากคิดถึงเรื่องการได้เล่นเพลย์ออฟในบ้านมากนักยังเหลืออีก2เกมที่ต้องเล่นในรอบนี้ซึ่ง
หนึ่งในนั้นก็ยังเป็นเกมในบ้านดังนั้นเรื่องอื่นยังไม่ใช่เรื่องที่น่าสนใจครับส่วน 49ers แพ้ Seattleเป็นการแพ้5จาก6เกมล่าสุดครับสถิติชนะ7แพ้7แล้วก็ Detroit Lions ในสัปดาห์เดียวกันนี้ชนะ Minnesota Vikings ทำให้พวกเขาหมดสิทธิ์เพลย์ออฟครับแม้ว่าจะยังเหลือ2เกมก็ตามเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีครับในยุคของจิมฮาบอร์ที่ทีมไม่ได้เข้ารอบเพลย์ออฟอนาคตของฮาบอร์กับซานฟรานก็ต้องถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่ฮาบอร์บอกว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องอนาคตครับสิ่งที่สนใจคือความพร้อมของทีมหลังจากจบสัปดาห์นี้มากกว่าเราไปดูคู่อื่นนะครับผลเอ็นได้บ้างครับสตีลเลอร์ชนะแอตแลนต้าฟอลคอนครับวอชิงตันเรดสกินส์แพ้นิวยอร์กไจแอนท์ไมอามี่ดอลฟินส์แพ้นิวแอนด์แพทริออตส์โอเกนเวเดอร์แพ้แคนซัสซิตี้ชีฟส์ฮิวสตันเท็กซานแพ้อินเดียนาโพลิสโคลส์แจ็กสันวิลล์จากัวร์แพ้บัลติมอร์เรเวนส์กรีนเบย์แพ็คเกอร์แพ้บัฟฟาโลบิลส์แทมปาเบย์บัคคาเนียแพ้แคโรไลนาแพนเทอร์ซินซินนาติเบงกอลชนะคลิฟแลนด์บราวน์ครับนิวยอร์กเจ็ตส์ชนะเทนเนสซีไททันส์เดนเวอร์บรองโกชนะแซนดิเอโกชาร์เจอร์มินนิโซตาไวกิ้งแพ้ดีทรอยต์ไรออนส์และก็ดัลลัสคาวบอยชนะฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ไปดูบาสเกตบอล NBA กันบ้างครับสตีเวนเคอร์รี่ทำคนเดียว34แต้มและเป็น8แต้มในช่วงต่อเวลาพิเศษช่วยให้ Golden State Warrior บุกเอาชนะคู่แข่ง New Orleans Pelicans128-122ครับทำสถิติชนะเป็นเกมที่16ติดต่อกันในศึกบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจบเกมเคอร์รี่กล่าวชมคู่แข่งว่าเป็นเกมที่ยากกว่าจะเอาชนะทีมเพลิกันส์ได้นะครับเพราะว่าคู่แข่งเล่นกันได้ดีและชุดแม่นมากแต่ยังดีครับที่พวกเขาไม่หมดแรงซะก่อนนะครับและสามารถยึดปิดเกมได้สำเร็จครับส่วนเคลย์ทอมสันที่วันนี้ทำไปอีก29แต้มให้กับเดอะวอริเออร์สนั้นมีส่วนช่วยให้ทีมทำสถิติชนะต่อเนื่องกันนานที่สุดรวมถึงชนะนอกบ้านติดต่อกันนานสุด10เกมครับได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวว่าการทำสถิติทำให้รู้สึกยอดเยี่ยมมากครับและพวกเขาไม่ต้องการให้มันจบลงในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนครับสำหรับทีมเพลิกันส์เกมนี้ได้เทรคเอเวนส์ครับช่วยทำไป34แต้มก่อนที่จะถูกจับฟาวเอาออกไปในช่วง3นาทีก่อนจะหมดเวลาพิเศษครับส่วนดรูฮอลิเดย์ทำไปอีก30แต้มกับอีก9แอสซิสต์รวมถึงอีก5สตีลในเกมนี้ครับเจ้าถิ่นต้องลงสนามโดยปราศจากอันโตนีเดวิสครับผู้เล่นคนสำคัญของทีมครับมอนตี้วิลเลียมส์โค้ชของเพลิแกนส์กล่าวว่าลูกทีมพยายามเต็มที่แล้วในคืนนี้แต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ทีมชนะแต่การเล่นจนเกือบที่จะเอาชนะทีมที่ดีที่สุดในลีกก็บอกอะไรได้อย่างมากมายเกี่ยวกับลูกทีมของเขาในวันนี้ครับครับเราไปดูบ็อกซ์สกอร์กันซะหน่อยนะครับฝั่งของ Golden State Warriors นั้นแต้มสูงสุดเป็นสตีเฟนเคอร์รี่34แต้มตามมาด้วยเคลย์ทอมสันและอังเดรอาร์เดล่านะครับส่วน New Orleans Pelicans เนี่ยแต้มสูงสุดเป็นเทรคเอเวนส์ครับตามมาด้วยจุกฮอลิเดย์ครับแล้วก็ไรอันแอนเดอร์สันนะครับ15แต้ม6รีบาวด์ผลคู่อื่นๆชิคาโกบูลส์ครับชนะมายามี่ฮีท93-75ยูทาห์แจ๊สแพ้วอชิงตันวิซาร์ดส์84-93ครับ LA Lakers ชนะ Minnesota Timberwolves 100-94 Phoenix Sun แพ้ OKC 88-112ครับ Toronto Raptors ก็ชนะในช่วงต่อเวลา New York Knicks ไป95-90และ San Antonio Spurs ครับชนะ Denver Nuggets 99-91ครับในเรื่องของบาสเกตบอลเหมือนกันครับในเกมที่เลเกอร์ชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟ100-94คะแนนเมื่อวานอาทิตย์ครับก็มีส่วนผลทำให้โคบี้ไบรอันครับแซงหน้าไมเคิลจอร์แดนไปอยู่อันดับ3ตลอดการของนักบาสที่ทำแต้มสูงสุดใน NBA ครับรองจากคารีมอับดุลจาบาร์และก็คาร์ลมาโลนครับโคบี้เล่นมาเป็นปีที่19ใน NBA ครับก่อนหน้าที่ลงเล่นในเกมนี้มีแต้มเป็นรองจอร์แดนอยู่8คะแนนครับและเกมดังกล่าวเนี่ยเขาทำได้26แต้มก็เลยทำหน้าทำแต้มแซงหน้าจอร์แดนไปแล้วโดยที่แต้มของจอร์แดนคือ 32,292 แต้มครับขณะที่แต้มสูงสุดใน NBA เป็นของจาบาคือ 38,387 คะแนนมาโลนมาอันดับ2ครับ 36,928 คะแนนครับไบรอันก็บอกว่า
เป็นเกียรติมากครับที่ได้เล่นตรงนี้นะครับและยังได้เล่น NBA ต่อไปการที่ได้เล่นยาวนานเป็นสิ่งที่เขาพอใจมากก็รู้ว่าการเป็นนักกีฬามันก็อาจจะไม่ได้อยู่ยาวนานขนาดนี้แล้วก็ถือว่าดีใจที่ยังได้ทำในสิ่งที่เขารักครับจอแดนก็ให้สัมภาษณ์ชื่นชมโคบี้ครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับโคบี้ครับที่ก้าวมาถึงหลักชัยอันนี้ขอเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นคนที่มีความจริงจังกับบาสเกตบอลแล้วก็มีความสุขในการดูโคบี้เล่นมาหลายปีและก็อยากจะเห็นเขาประสบความสำเร็จต่อๆไปอีกครับแล้วก็ไบรอันพูดถึงจอแดนครับเขาบอกว่าเขาเรียนรู้จากจอแดนมากมายจากตำนานคนอื่นแต่จากจอแดนเนี่ยเป็นตำนานที่เขาเรียนรู้มากที่สุดทั้งจอแดนแล้วก็ไบรอันเนี่ยถูกเปรียบเทียบกันมายาวนานครับในช่วงนี้เราจะแจกบัตร World Tennis Thailand Championship2015หัวหินไทยแลนด์ครับครับนะฮะก็เป็นรายการพิเศษที่จัดขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้นะครับมีนักเทนนิสระดับโลกมาร่วมแข่งขันมากมายครับเรามีคำถามมาถามกันนะฮะคำถามก็คือการแข่งขัน World Tennis Thailand Championship 2015เนี่ยจัดขึ้นที่จังหวัดใดรายการชื่อหัวหินไทยแลนด์หัวหินไทยแลนด์จัดขึ้นที่จังหวัดใดจังหวัดอะไรฮะคำตอบนั้นถ้าท่านทราบครับโทรมาที่หมายเลข026159011ครับ6159011ครับเฉพาะช่วงเวลาสดเท่านั้นครับสายละ2รางวัลครับ1สายเท่านั้นเองครับก็รับบัตรได้หน้างานนะครับสำหรับท่านที่สะดวกไปชมรายการนี้นะครับนักสมาเยอะมากครับโทมัสเบอร์ดิชมิลอสราวนิชเดวิดเฟเรจอนอิสเนอร์ฟาบิโอฟอกนีนี่ริชาร์ดกาสเก้ระหว่างวันที่31ธันวาคมถึง2มกราคมที่สนามเซนติเนียร์พาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับผมครับเดี๋ยวท้ายรายการไม่ต้องโทรมาแล้วกันครับเพราะมันเร็วมากครับได้ผู้โชคดีแล้วหัวหินอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะร้องเพลงไหมไม่ร้องดีกว่าสอนคีรีศรีประจวบเสียงพี่ดีสิอ๋อไม่ต้องโอเคโอ้โหอายุผมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงครับโอเคประจวบคีรีขันธ์นะเดี๋ยวท้ายรายการมาดูว่าใครเป็นผู้โชคดีครับครับช่วงนี้เรามาติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับสตีเฟนแม็กควายนักสนุกเกอร์มือ12ของโลกจากสกอตแลนด์คว้าแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์ยูโรเปียนทัวร์ลำดับที่5ของฤดูกาล2014ต่อ2015รายการลิสบอนโอเพ่นที่คาซาวิสโตโซสปอร์ตเซ็นเตอร์ในเมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสได้สำเร็จหลังเอาชนะแมทธิวเชลด์คู่แข่งมือ42ของโลกจากอังกฤษด้วยสกอร์4ต่อ2เฟรมลีเวสวูดนักกอล์ฟจากอังกฤษที่เพิ่งคว้าแชมป์การแข่งขันเอเชียนทัวร์รายการ Thailand Golf Championship ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลรวม1ล้านเหรียญสหรัฐที่สนามอมตะสปริงคันที่คลับจังหวัดชลบุรีเป็นสมัยที่2มาครองต่อจากปี2011หลังจากสะสมสกอร์รวมไว้ทั้งสิ้น8อันเดอร์พาร์เฉียนเอาชนะอันดับที่2อย่างมาร์ตินไครเมอร์คู่แข่งจากเยอรมนีและมาร์คัสเฟรเซอร์ผู้นำรอบที่แล้วจากออสเตรเลียไปเพียงแค่1สโตรกได้ออกมายอมรับหลังจบการแข่งขันว่าจากการปรับสนามทำให้อมตะสปริงคันที่คลับในปีนี้มีความยากกว่าปีที่ผ่านมาแต่โชคดีที่เขาทำผลงานได้ดีจนสามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จจึงอยากขอยกแชมป์รายการนี้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสรวมทั้งปีใหม่ให้แก่ครอบครัวเซเลน่าวิลเลียมส์นักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกจากสหรัฐอเมริกาใช้เวลาว่างจากช่วงปิดฤดูกาลเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งควอเตอร์มาราธอนในรายการของตัวเองเซเลน่าวิลเลียมส์อัลติเมทรันเซาท์บีชเป็นระยะทาง5กิโลเมตรที่เมืองไมอามีประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งนี้เพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากคดีอาชญากรรมไฮไลท์ของงานนี้นอกจากเซเลน่าจะร่วมวิ่งจนครบ5กิโลเมตรแล้วเธอยังร่วมแข่งขันด้วยชุดวิ่งกางเกงขาสั้นรัดรูปอวดสะโพกสุดเซ็กซี่อีกด้วยครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาดูเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะฮะซูซูกิครับนี่กำลังเข้มข้นเลยครับWe'll be right back.
15ธันวาคมปี1997ซานฟรานซิสโก 49ers รีไทร์เสื้อหมายเลข16เพื่อเป็นเกียรติแก่โจมอนทาน่า